ขอสัก3คอมโบ4คอมโบแล้วก็ไหลคูณ15ไปยาวๆสวยดอก 9,840 สวยจัดสวยจัดจัดคือมันเป็น A Fight of Akai นะครับเมื่อกี้รายการจ่ายสูงสุดเลยว่ะนี่ครับ1032เอาดีกับตันบ็อกซ์โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้เราก็มาจัดเกมในตำนานอีก1เกมกับตันบาวตี้นั่นเองนะครับผมมาอยู่ที่700เท่านั้นสายทุนน้อยต้องถูกใจสิ่งนี้เดี๋ยวผมจะปรับให้ดูนะครับว่าสายทุนน้อยต้องเล่นยังไงผมเริ่มที่ไม้ละ50นะครับประมาณ8ถึง10เท่าไม่ใช่8ถึง10เท่า8ถึง 10% ของยอดที่เราพกมานะครับถ้า 10% มันจะอยู่ที่70แต่มันไม่มีไม้ละ70สูงสุดมันรู้สึกจะไม้ละ60แล้วก็ไป100ใช่ไหมแต่เราจะเล่นไม้ละ50มาก่อนนะครับประมาณ 8% นะครับ 8%หลังจากนั้นถ้ามีบิ๊กวินสวยๆสักดอกนึงนะครับก็ปรับเพิ่มไปได้นะครับแนะนำให้เป็นเบ็ด100หรือเบ็ด200ตามลำดับไปนะครับแต่ไม่แนะนำให้แบบก้าวกระโดดนะมี 2,000 ใส่ไป200อย่างนี้ไม่ไหวนะครับบอกเลย 2,500 มาก่อนบิ๊กวินมาสวยครับเฮ้ย 2,500 กลมๆครับโอ้โห 2,500 น้องว่าไง เอาดินี่ผมขออนุญาตปรับนะครับเป็นไมล์ละอู้มัน70นี่หวะไม่เห็นไม่เห็นปกติมันจะเป็น60 80แล้วก็100นะครับไม้ละ100ก่อนนะครับถ้ามีบิ๊กวินหรือนะครับเข้าสแกตเตอร์ก็ดีไปนะครับแต่ถ้ามีบิ๊กวินผมน่าจะปรับเป็นไม้ละ160หรือไม่ก็200ตามสถานการณ์นะครับยังไงซิกัปตันบาวตี้เกมนี้เป็นอีก1เกมนะครับที่ไม่มีให้ซื้อฟรีสปินเพราะฉะนั้นเกมที่ไม่โอ้ยสวย 5,003 เกมที่ไม่มีให้ซื้อฟรีสปินเนี่ยผมการันตีเลยฟรีสปินแตกดีทุกเกมเช่นเกมกัปตันบาวตี้ควีนออฟบาวตี้นี่ครับเจอคัดดีไลท์คือฟิโอหมดมาจ้องเวทุกคนน่าจะรู้นะครับ 3,500 5,300 3,500แล้วบอกเฮ้ยอู้พูดผิดพูดถูกนี่ครับไม้ละ160ไปก่อนละกันนะจ๊ะแนะนำจริงๆเกมนี้เป็นเกมมันเป็นเกมเก่าต้องพูดตรงๆเป็นเกมเก่าออกมาเกือบ2ปีแล้วนะครับแต่ทุกวันนี้ก็ยังแตกดีอยู่นะครับแตกดีอยู่นี่เขาเรียกว่าไล่กินกับเกมสาวถ้ำเลยทุกคนน่าจะรู้นะครับไล่กินกับเกมสาวถ้ำเลยมันฮิตพอๆกันนะครับมันฮิตพอๆกันนะ730ต้องเข้าสแกตเตอร์แล้วป่ะเกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่เข้าสแกตเตอร์ยากชิบเป๋งเลยแต่เข้าสแกตเตอร์ไปการันตีแตกนี้แน่นอนเพราะว่ามันจ่ายแพงมันแล้วสวยมันจ่ายแพงเวอร์นะครับสัญลักษณ์มันจ่ายแพงแถมมันมีตัวคูณด้วยนะครับสูงสุดเป็นคูณ15เลยทีเดียวเชียวเริ่มต้นก็คูณ3แล้วนะ3,695นะครับขอสัก3คอมโบ4คอมโบแล้วก็ไหลคูณ15ไปยาวๆสวยดอก 9,840 สวยจัดสวยจัดจัดคือมันเป็น A Fight of Akai นะครับเมื่อกี้รายการจ่ายสูงสุดเลยว่ะนี่ครับ1032เอาดีกับตันบ็อกซ์ขึ้นมา17แล้วทุนแค่700เท่านั้นแค่นี้ความจริงแค่นี้ก็ควรเลิกได้แล้วนะครับควรเลิกได้แล้วต่อให้ได้กำไรมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ตามนะครับก็ถ้า700ขึ้นหมื่นก็ควรเลิกอ่ะไปตั้งต้นใหม่ดีกว่านะครับไปแบบถอนไปก่อนแล้วตั้งต้นใหม่เอานะครับตั้งต้นใหม่เอาไม่งั้นหมดตัวแน่นอนยิ่งเล่นนานยิ่งมีสิทธิ์เจ๊งนะครับต้องพูดตรงๆเกมพวกเกมสล็อตต่างๆนะครับยิ่งอยู่กับมันนานยิ่งเจ๊งนะครับเพราะว่าบิ๊กวินหรือโบนัสเกมนึงน่าจะออกมาได้1รอบต่อวันน่ะคุณเคยแตกเกมเดียวกันใน1วันสัก 3-4 รอบไหมน่าจะไม่เคยนะครับนะเพราะมันเป็นไปค่อนข้างยากนะมันเป็นไปค่อนข้างยากนี่อย่างนี้พูดตรงๆเลยนะครับ 11,256 โอเคผมเลิกนะครับผมเลิกแน่นอนนะครับไม่อยู่ต่อแน่นอนนะได้มา 18,714 ครับกำไรแน่นๆเลย 18,014 เพราะเราพกไป700นะลองมาเล่นกันได้ดูได้นะครับกับเกมนี้เลยกับตันบอลตี้นั่นเองนะครับแนะนำเลยเป็นเกมเก่าที่แตกดีอีก1เกมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีจ้า